ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนไปเยือนดินแดนที่เป็นเขตของคนพื้นเมืองอเมริกันคุณผู้ชมประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นได้กล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการต่อคนพื้นเมืองอเมริกันที่เขาเรียกว่าเป็นการกระทำซึ่งเป็นบาปของรัฐบาลกลางที่เคยทำไว้ในอดีตนะครับภายใต้โครงการโรงเรียนประจำที่มีเวลายาวนานหลายสิบปีแล้วก็พรากเด็กๆของประชากรกลุ่มนี้ไปจากพ่อแม่นะครับไบเดนมีถ้อยแถลงอันเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ที่เขตปกครองของชาวอเมริกันพื้นเมืองโดยเรียกโครงการโรงเรียนประจำดังกล่าวว่าเป็นรอยด่างในประวัติศาสตร์อเมริกันและว่าเรื่องนี้เป็นบาปที่ติดอยู่ในใจของพวกเรานะครับเขาบอกครับว่าพูดตามตรงแล้วมันไม่มีข้อแก้ตัวว่าคำขอโทษนี้ใช้เวลายาวนาน50ปีที่จะพูดออกมาผู้นำสหรัฐกล่าวถึงการกระทำผิดต่อเด็กๆอเมริกันพื้นเมืองและการเสียชีวิตของพวกเขาจากนโยบายของรัฐบาลกลางนะครับไบเดนบอกนะครับว่าขณะที่ความมืดปกปิดเรื่องต่างๆได้มันลบอะไรออกไปไม่ได้เลยและบอกด้วยว่าผมขอโทษอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐสำหรับสิ่งที่เราเคยทำไว้ Until today I formally apologize as President of the United States of AmericaFor what we did, I formally apologize. That's long overdue. ครับเห็นได้ว่าเป็นน้ำเสียงที่หนักแน่นนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่บริเวณดังกล่าวซึ่งโจไบเดนนั้นก็ใส่แว่นดำแถลงนะครับเขาบอกด้วยว่าเป็นเวลานานเกินไปที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยแทบจะไม่มีคนสนใจแล้วก็ไม่มีการเขียนถึงในหนังสือประวัติศาสตร์และไม่มีการสอนถึงเรื่องนี้ตามโรงเรียนต่างๆการเยือนเขตของชาวอเมริกันพื้นเมืองนี้เกิดขึ้นชานนครฟินิกซ์ของรัฐแอริโซนาซึ่งเป็นรัฐที่รองประธานาธิบดีสหรัฐคามาลาแฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตกำลังขับเคี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกันในการแข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเมื่อ4ปีก่อนไบเดนชนะในรัฐนี้เหนือทรัมป์ด้วยคะแนนเพียงราวๆ 10,000 เสียงเท่านั้นAP รายงานว่าปีนี้การแข่งขันระหว่างแฮร์ริสกับทรัมป์ในแอริโซนาก็น่าจะคู่ขี้กันมากเช่นเดียวกันนะครับและในตอนนี้คณะหาเสียงของทั้งสองฝ่ายก็ทำทุกวิถีทางที่ทำได้เพื่อให้ผู้สนับสนุนของฝ่ายตนออกมาใช้สิทธิ์กันมากที่สุดนะครับในช่วงหลายทศวรรษที่ระบบโรงเรียนประจำของรัฐบาลกลางถูกใช้เป็นเครื่องมือให้เด็กๆปรับตัวให้เข้ากับสังคมคนผิวขาวและการออกมาขอโทษครั้งนี้ของไบเดนดูจะไม่เป็นที่เพียงพอสำหรับ Chase Iron Eyes ผู้อำนวยการโครงการ Lakota People's Law Project และกองทุน Sacred Defense Fund นะครับเขาบอกว่าคำขอโทษเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ไม่ใช่การรับผิดชอบที่แท้จริงและก็ไม่ใช่การเยียวยาที่เพียงพอสำหรับประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแห่งความรุนแรงของการล่าอาณานิคมขณะเดียวกันนะครับราโมนาเชอร์ริตคลายน์วัย77ปีสมาชิกของ Turtle Mountain Band of Chippewa และเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากโครงการโรงเรียนประจำระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนสมควรได้รับคำชมจากการที่นำประเด็นนี้และประเด็นอื่นๆที่มีผลต่อชุมชนของเรามาสู่ความสนใจเด็กอเมริกันพื้นเมืองอย่างน้อย973คนเสียชีวิตภายใต้โครงการโรงเรียนประจำที่มีการกระทำผิดโดยระบบดังกล่าวนั้นมีเด็กพื้นเมืองทั้งหมดอย่างน้อย 18,000 คนบางคนอายุแค่4ปีถูกเข้าร่วมนะครับนโยบายดังกล่าวนั้นดำเนินไปยาวนานถึง150ปีจนถึงปี1969ตามข้อมูลของรายงานการสืบสวนหาความจริงโดยกระทรวงกิจการภายในสหรัฐรายงานฉบับนี้เรียกร้องให้มีการขอโทษอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลด้วยครับ